โอ้ผ่านมาตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมแล้วก็มันก็เป็นปีที่ว่าเราก็ไม่ค่อยจะแฮปปี้เท่าที่ควรนะนะเพราะว่าขนาดที่คู่ชีวิตเรายังนอนอยู่โรงพยาบาลก็ประคับประคองกันไปก็ยังไม่รู้ว่าปีหน้าจะได้ฉลองกันหรือเปล่าปีนี้คุณไปฉลองที่โรงพยาบาลบอกคุณแม่บอกก็บอกเขาว่าที่เขาบอกแต่งงานแต่เขาก็ไม่รู้เรื่องหรอกเขาเราพูดกับเขาเขาก็มองเพดานมองอะไรเขาเลื่อยเปื่อยแต่งกันมาปีนี้ท่านน่าจะ50ปีละอย่าก็ถือว่ามันยังไม่ยาวนานหรอกเพราะเรากะว่าเราจะอยู่กันถึง 60-70 ปีแต่เวลานี้มันมีเหตุการณ์ที่ทำให้ทุกอย่างมันคลาดเคลื่อนแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้อยู่กันอีกนานแค่ไหนแต่เราก็ทำดีที่สุดแล้วอะไรที่คุณพ่อบอกคุณแม่วันนั้นพ่อบอกแม่ทุกวันไปถึงโรงพยาบาลจะต้องหอมแก้มแม่แล้วบอกแม่ว่าพ่อรักแม่ที่สุดเมื่อ10ปีเรามีวิธีการประคับประคองยังไงบ้างคะทั้งที่มันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นคือเราต่างให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะทุกวันเนี้ยก็ไปถึงโรงพยาบาลก็หอมแก้มแม่บอกแม่พ่อรักแม่ที่สุดคุณหมอชมแม่นะว่าแม่แข็งแรงแม่จะได้กลับบ้านแล้วบังเอิญเขารู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างถ้าเขารู้เรื่องบ้างเขาอาจจะบอกแกอย่ามาโกหกแค่เลยแกพูดอย่างนี้มา6ปีแล้วแสดงว่ายังมีความเสี่ยงแล้วแม่ว่าอยู่ใช่คือเราต้องเอาให้กำลังใจเขาแล้วก็พยายามเอาพลังบวกใส่เขาว่าเขาจะหายแล้วนะแม่อย่าไปไหนแม่คิดไว้เลยพ่อจะพาไปแต่เขาไม่รู้เรื่องคุณหมอบอกตอนนี้ไม่รู้เรื่องแล้วล่ะเขาไม่รับรู้แล้วอาการตอนนี้เป็นยังไงบ้างฮะสภาพรวมตอนนี้อ้วนขาวนะแต่คุณหมอบอกว่าคล้ายๆกันระยะสุดท้ายอ่ะนะคือก็เขาก็ถามแบบคนเฝ้าแบบทางญาติทำใจกันหรือยังอะไรอย่างเงี้ยแต่เราคิดว่ามันยังไม่ถึงหรอกเพราะเราดูออกว่าเขายังอยู่ได้อีกนานแต่มันก็เริ่มไม่รู้เรื่องแล้วล่ะเพราะไอ้ ALS เนี่ยมันจะทำลายเซลล์ทำลายประสาททุกส่วนหมดเวลานี้มันก็ทำลายเกือบหมดละจากส่วนล่างขึ้นมาเนี่ยเวลานี้มันขึ้นถึงสมองแล้วก็ต่อจากสมองก็คงรู้ว่าอะไรนะก็ทุกคนก็บอกให้ทำใจอ่ะแต่ถึงเวลานั้นมันจะทำได้หรือเปล่ามันทำไม่ได้หรอกนะเพราะคนที่ไม่เคยห่างกันเลยอ่ะอยู่ติดกันมาตลอด50ปีอ่ะถึงเวลานั้นมันทำใจไม่ได้หรอกก็ไม่เท่าที่พ่อดูเองเนี่ยนะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้สุดนะเขาคงที่เหมือนเดิมอย่างที่ปีที่แล้วดูยังไงเขาก็เหมือนอย่างนั้นอ่ะแต่คุณหมอบอกว่าอาการเขาทรุดลงทางการแพทย์ถือว่าระยะสุดท้ายแต่เพราะว่ายังไม่ใช่ในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลค่ารักษาพยาบาลเราอย่าไปพูดถึงเอาว่าทำยังไงจะให้คนที่เรารักที่สุดมีชีวิตรอดต่อไปค่ารักษาช่างมันเรายังหาได้เรายังมีกำลังแรงอยู่ตัวเองมีสร้างกำลังใจอะไรให้ตัวเองบ้างกำลังใจของตัวเองเลยพูดทุกวันว่าฉันต้องสู้ฉันจะต้องอดทนฉันต้องสู้ฉันจะเป็นอะไรไม่ได้ถ้าฉันเป็นอะไรไปใครจะดูแลคุณทุมเพราะฉะนั้นฉันจะต้องแข็งแรงฉันจะต้องสู้ต่อไปเพื่อให้คนที่ฉันรักที่สุดมีชีวิตรอดโอเคค่ะขอบคุณค่ะ